ต้องมาเป็นดินสอ 2B ที่มันไม่ค่อยดีอ่ะใช้แล้วเซ็งมากเลย 4B หนูหมดอ่ะ 4B หนูหมดอ่ะคือหนูชอบใช้ 4B อ่ะนี่กล่าวว่าถ้า 4B อ่ะหมดแพชชั่นใน 4B จะใช้ 6B อ่ะต่อไปไฮไลท์จะเน้นคำไฮไลท์ไฮไลท์นี่ใช่ไฮไลท์ที่ปัดแกมป่ะก็เออไฮไลท์ก็ไฮไลท์ไฮไลท์อันนี้คือจริงๆเขาจะมีลิ้นชักเครื่องเขียนที่ห้องโหมีเป็นลิ้นชักใช่จะเป็นลิ้นชักที่เขียนนางมีเป็นลิ้นชักทุกคนแล้วก็คือเนี้ยแหละประกันข้อความหลักๆอยู่ที่ห้องอันนี้ก็คือที่ติดกระเป๋าเพราะปกติเราจะไม่เน้นข้อความในห้องเรียนอะเราก็จะแบบไปเน้นเอาตอนเราอ่านหนังสือจริงอันนี้ก็คือที่เอาติดกระเป๋าเอาไว้สีนี้สวยอะใช่นี่คือของยี่ห้อซีบรายี่ห้อใช่ใช่เป็นของซีบรายี่ห้อเดียวกันกับอันนี้ใช่ใช่อันนี้ราคาโหดสุดเลยอะ66 บาทใช่อันนี้66 บาทเราจำได้ตอนเราจะเข้ามหาลัยอะรู้สึกว่าฉันต้องมีเครื่องเขียนใหม่ก็เลยซื้ออีนี่มา10 แท่งอินี่5แท่งไม่ดูราคาดู ดูแต่ว่าไฟนักศึกษาปี1มันแรงมากทุกคนรู้สึกว่าจะต้องมีเครื่องเขียนดีๆใช้แพงมากจริงๆอ่ะเฟเวอริตก่อนอันนี้คือมูจิยิมได้เพราะว่าอยู่ที่ห้องก็คืออันนี้สีนี้เลยใช่เขามีสีนี้สีชมพูก็สีส้มคืออันนี้หมึกหมดแล้วด้วยน้ำตาจะไหลอ่ะเพราะไม่อยากซื้อเองมันแพงมันแพงแค่55แต่ตอนนี้ลดราคาแล้วนะคะเหลือ35 บาทเป็น35 บาทนะคะทุกคนไปซื้อได้นะคะมูจิคือข้อดีคือหัวเล็กก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกคือมันลื่นมากเป็นการเน้นคำที่ลื่นที่สุดตั้งแต่เคยใช้มาเลยแล้วฟังก์ชันที่ล้ำอนาคตของนางคือนางเป็นหัวใสใช่มันจะมองทะลุเราจะทำให้เรามองทะลุได้ว่าแบบเอ้ยฉันไฮไลท์ถึงไหนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเคยใช้ไหมเคยเขาไม่ใช่จริงหรอคือบางคนสวยดีคือบางคนก็เคยใช้บางคนก็ไม่เคยใช้ดีโคตรกลับมาที่อันนี้ก่อนชอบลอกเรื่องลอกเรื่องเก่งอ่ะคืออันเนี้ยเป็นปากกาเน้นคำปากกาเน้นคำหลักๆคือตอนนี้ถ้าเราซื้อก็คือสีสวยหมึกต้องไม่ทึบเกินไปบางยี่ห้อหมึกเข้มมากเข้มเกินไปแล้วก็เราไม่ชอบสีแบบแสบตาแล้วก็หมึกอะมันไม่ซึมหมึกไม่ซึมหัวซึมท้ายบางอันอะมันตรงหัวพอเราเริ่มขีดอะหัวมันจะหมึกมันจะซึมกว่าปกติเพราะมันจุดที่เราเริ่มน้ำหนักมันจะเยอะแต่อันเนี้ยไม่เป็นแล้วก็เป็นยี่ห้อที่สองที่เห็นว่าออกสีออกมาเยอะมากและสีแปลกมันจะไม่ใช่สีหลักๆแบบเขียวสะท้อนแสงเหลืองสะท้อนแสงส้มสะท้อนแสงสีไม่นีออนอ่ะทุกคนใช่มันจะมีสีแบบพาสเทลแล้วก็สีแบบสีส้มอมเหลืองแบบชีสสีเขียวอมฟ้าสีฟ้าอ่อนสีเติ๊ดเติ๊ดเยอะมากเยอะมากยี่ห้อแรกยี่ห้อแรกที่เราได้มาที่เป็นสีเยอะอย่างนั้นคือของไพลอตไพลอตนะคะไพลอตอีกแล้วซึ่งไม่ผลิตแล้วไม่มีแล้วไม่ได้เอามาด้วยก็คืออยู่ที่หอไม่เข้าใจคือมันดีอ่ะทำไมถึงใช้อะไรที่มันดีคอนตลอดเลยอ่ะใช่อันนั้นก็ถ้างั้นน่ะ30 กว่าบาทไปปลายถึง40 กว่าบาทละเลทประมาณนี้จำนะคะไปเป็ดไม่ได้ก็อันนี้คือยอดที่สองเห็นออกสีสวยๆเยอะเราก็เลือกสีที่เราไม่มีก็คือสีแบบพาสเทลอย่างเงี้ยมันเสียพาสเทลตอนนั้นก็คือเราเห็นแล้วแบบยังไงดีวะยังไงดีวะน่ารักมากแต่ราคาก็แรงมากทุกคนราคารุนแรงขัดกับภาพลักษณ์มากแต่ว่าสุดท้ายคือได้มาคือแพคเกจจิ้งดีมากแข็งแรงฝาคือแบบกรึบๆแล้วก็ดีมากอันนี้สีเขียวคู่อะไรก็ได้คือจะบอกว่าต้องเลือกสีดีๆด้วยนะคือแบบเขาออกสีมาเยอะก็จริงแต่ว่าบางสีมันก็ทึบไปอ่ะต้องสีแบบสีฟ้าสีฟ้าน้ำทะเลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะแบบคือเขามีหลายเฉดมากเขามีแต่แบบพาสเทลจางๆมาถึงทึบแบบเอาไว้เขียนได้เลยอ่ะใช่หัวเล็กเนี่ยแต่จริงๆอ่ะไม่ได้สนับสนุนให้ใช้เครื่องเขียนราคาขนาดนี้นะอันนั้นคือถือว่าแพงไปมันไม่จำเป็นมันมียี่ห้อถูกและดีคือเดี๋ยวนี้มันมีดูปจริงๆดูแบบเห็นแบบแรกบนชั้นนะอุ๊ยที่มันคล้ายๆไม่อะไรเนื้อใช่แต่ดีไซน์แท่งจนถึงเฉดสีแล้วสีอ่ะคือเพื่อนเนี่ยใช้อีกะใช้แล้วคือทุกคนอันนั้นอ่ะสีอ่อนกว่าอีกอ่ะสวยคือสีอ่อนแล้วก็สวยแล้วแบบแค่ประมาณ10-20 บาทถือเป็นยี่ห้อทางเลือกทุกคนแบบเป็นดูกันได้เลยดีมากแล้วแบบไม่ได้หมายความว่าอันนี้จะดีเสมอไปอ่ะคือแท่งทางเลือกก็มีอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนชอบเลยแต่ว่าอันนี้มันออกมาแรกๆไงไม่มีตัวเลือก มันดีแต่มันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นใช่ถ้าเป็นไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อแพงหรอกซื้อแบบที่มันคล้ายๆกันก็ได้แบบถ้าเกิดว่าคนที่ชอบไฮไลท์แท่งอ้วนหน่อยแต่ว่าเป็นสีพาสเทลอะไรอย่างเงี้ยพวกสตาร์บิโลอะไรอย่างเงี้ยเขาออกมาแล้วเนาะที่เป็นสีพาสเทลอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเราก็ซื้อมานะสีพาสเทลคือกระเป๋าเครื่องเขียนเราก็เล็กแค่เนี้ยมันก็เลยใส่ไฮไลท์แท่งอ้วนไม่ได้อะ
เออมันไฮไลท์เดี๋ยวนี้ดีนะคือเมื่อก่อนมันจะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเลยเออแท่งแบบอ้วนๆอ่ะใหญ่บึกไม่รู้ว่าเพื่ออะไรแต่เดี๋ยวนี้คือมันดีไซน์มันก็เริ่มสลิมลงเป็นแบบเหมือนปากกาทั่วไปแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นโชคดีของเราที่อยู่ในยุคที่ประกาศไฮไลท์แท่งเล็กแล้วก็มีสีให้เลือกเยอะมากอันนี้พูดไปแล้วเนาะอันนี้ประมาณ45บาทค่ะไม่ใช่35บาทนะ45บาทแต่ราคาเดิม55ปรับเหลือ45แล้วนะคะก็ไปลองเล่นกันดูนะคือแบบถ้าคนไม่เคยใช้หรือว่าคิดว่าเครื่องเขียนมูจิแพงอยากจะบอกว่าเขาปรับราคาลงแล้วนะแล้วก็คุณภาพเท่าเดิมจากที่เราใช้ตั้งแต่ประถมจนถึงมหาลัยตอนนี้ก็คือทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะทุกคนใช่แล้วก็เดี๋ยวนี้เขาจะมีโปรบ่อยๆโปรแบบว่าโชว์บัตรนักเรียนนักศึกษาจะได้ส่วนลด 15% เครื่องเขียนใช่ก็แล้วแบบบางทีเป็นโปร5แถม1คือ5แถม1แบบมันขาดได้นะแบบเป็นไฮไลท์เป็นปากกาเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เงื่อนไขของร้านเนาะก็ลองดูกันทุกคนแล้วก็มาพูดถึงตัวนี้บ้างอันเนี้ยเป็นมูจิที่ไม่แฮปปี้ not happy เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นไฮไลท์ที่แบบเป็นอย่างเงี้ยเข้มมากใช่เป็นคือมันเป็นหมึกไหลๆอ่ะมันเป็นหมึกที่แบบหมึกซึมอ่ะเป็นไฮไลท์หมึกซึมอย่างนั้นอ่ะคือเทียบปกติมันจะเป็นหมึกที่จะอยู่เหมือนในสำลีสักอย่างที่จะเป็นหลอดเหมือนกับเขาอัดมาอย่างนั้นอ่ะใช่เป็นหมึกมันจะอยู่ในหลอดที่เป็นสำลีมันจะชุ่มอยู่ในนั้นอ่ะแต่เนี้ยเป็นไฮไลท์แบบเปียกที่แบบตัวเนี้ยมันหมึกซึมเหมือนหมึกซึมเป็นไฮไลท์ที่แบบคือเราไม่แฮปปี้เพราะว่าเวลามาขีดบนชีสอะไรเงี้ยมันซึมแล้วมันก็ทึบเอาง่ายๆสมมติว่ามีหนังสือที่ขีดไฮไลท์อันนี้แล้วไปถ่ายเอกสารนะอันเนี้ยทึบไปเลยไม่เห็นมันไม่เห็นอะไรเลยทุกคนมันไม่ค่อยโอเคอันเนี้ยเราเอามาใช้เพราะว่าซื้อจากญี่ปุ่นมา 4-5 ปีที่แล้วมันยังไม่หมดแล้วเรื่องของเรื่องคือมันไม่แห้งอ่ะเจอข้อดีของมันละคือมันไม่แห้ง 4-5 ปีแล้วมันก็ยังไม่แห้งทุกคนแล้วก็จริงๆอยากเมนชั่นถึงไฮไลท์อีกตัวนึงของมูจิอะที่มันจะเป็นแบบเป็นกดๆเป็นกดๆอันนั้นเราเคยใช้แล้วไอตัวที่มันคอยยันอะเวลากดอะตัวที่มันคอยยันให้มันอยู่อะมันกระเด็นออกมามันทำให้แบบเราต้องคอยทำอย่างเงี้ยต้องแบบอย่างเงี้ยตลอดไฮไลท์แบบคือต้องทำอย่างเงี้ยไฮไลท์อย่างเงี้ยคือชีวิตทรมานมากทุกคนใช้ให้มันหมดเพราะมันแพงมากตอนนั้นน่ะมันออกใหม่ๆแบบหูยนวัตกรรมไฮไลท์แบบกดอ่ะแต่ราคาสูงสุดเลยป่ะ60ราคาสูงสุดเลยตอนนั้นน่ะไปซื้อที่ญี่ปุ่นเพราะอะไรเมืองไทยไม่เข้าแบบฉันเนี่ยได้ใช้ไฮไลท์แบบใหม่ของมูจิก่อนใครอะไรเงี้ยแต่ก็คือแต่ว่าที่ชอบๆจริงๆก็คือเป็นแท่งนี้นะอันนี้คือหมึกไม่หมดสักทีก็โอ๊ยคำรักอ่ะเอาสีส้มแบบเป็นแท่งนึงไม่หมดสักทีแท่งนึงแล้วก็สีฟ้าที่หมดไปไม่ได้ซื้อใหม่เพราะว่าไม่มีตังค์เหลือ45บาทนะไปถ้ามันหายไปลองก็ถ้าหายก็ให้รวยว่าแพรใหม่ขโมยไปนะคะยังลบก่อนละกันยังลบถ้ามี2แบบก็จะมีความเยอะอีกยังลบก้อนละกันอันนี้ของมูจิงั้นแหละแบรนด์ Loyalty อันนั้นคือวิธีสปอนต้องเข้าแล้วคือเราจะไม่ให้ปอกหายอ่ะคือจะตัดปอกลงเรื่อยๆตามความยาวของยังลบเหมือนกันแล้วก็ยังลบมันหายง่ายมากอยู่ๆก็หายแล้วยังลบเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดในดวงโลกตกแล้วพารามิเตตกพื้นแล้วหายเลยไม่แปลกไม่เข้าใจก็คือมันตกใช่ปะแล้วก็ซีดอะผมไม่รู้ตกหายหายไม่เจอที่แผ่นดินหายไม่เจอมองว่าขาเพื่อนอะยังก็ไม่เจอคือแต่บทการเจอก็คืออยู่ใต้เท้าเราอะคือรู้สึกเลยว่าเราก้มแล้วตรงนั้นเราดูแล้วคือเราไม่เข้าใจมูฟเมนต์ของยังลบอะไม่รู้อะแต่มันหายอะใช่อันเนี้ยก็คือหายหลายครั้งมากแล้วเราไม่ยอมคือตามคือตอนอยู่มัธยมเป็นแบบเดินเรียนเราเดินมองพื้นตามเที่ยวคือเราจะตามรอยแบบเราเดินผ่านตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างเพื่อตามหายอย่างหนุ่มก้อนเนี่ยก็คือหายหลายครั้งแล้วเราก็ตามอย่างสุดจนเจอหายแล้วใช่แล้วก็อ่ะเนื้อมันจะแข็งแข็งมันย้อมเป็นเนื้อแข็งอะแล้วก็มันไม่ได้ลบสะอาดขนาดนั้นคือลบสะอาดแต่ไม่ได้แบบว้าเป็นพิเศษไม่พิเศษแต่ขนาดไหนก็คือลบสะอาดก้อนนึงเลยแต่ว่าเป็นรอยตีก็คือหมดไปแล้วก้อน2ก้อนนั่นก็คือก้อนจะใช้แต่มัธยมปลายม.6จนตอนนี้ปี3มันก็ยังไม่หมดสักทีราคา30-35 บาทนะถือว่าแพงนะถือว่าแพงไม่ได้ใช้ดีขนาดนั้นจริงก็แบรนด์ Loyalty ถ้าพูดถึงก้อนใช่ไหมก็ถ้าคนดูการ์ตูนบ่อยๆก็จะเห็นอันนี้เผื่อไม่เห็นอยากทำมากทุกคนคืออันนี้นะคะเป็นของโมโนยังลบโมโนถ้าเกิดว่าคนดูเรื่องบาคุมังจะเห็นยังลบโมโนอันนี้นะคะถึงเขาจะไม่เมนชั่นแบรนด์ก็เถอะแต่คือมองจากดาวคานก็รู้นี่คือโมโนคือโมโนเนี่ยเขาออกมาหลายตัวมากเป็นแบบไลท์เป็นแบบส
สำหรับคนเขียนมังงะอะไรเงี้ยที่เขาต้องคอยลบแบบลบเส้นอะไรเงี้ยคือเขาออกมาหลายอันมากแต่ว่าเราซื้อเป็นแบบเป็นธรรมดานะคะสนุนราคาอยู่ที่เล็กกว่าเนี่ย20 กว่าบาทแต่ก้อนเนี้ยประมาณ50ราคาสูงมากคือราคาสูงมากแต่เราก็เลยไปซื้อที่ญี่ปุ่นนะคะเพราะตกอันละ30 บาทอ้าวมันถูกเยอะมากเลยอะถูกเยอะถูกกว่าเยอะมากนะคือแบบเราไปซื้อที่ญี่ปุ่นเอานะคะแล้วก็ตุนมาหลายก้อนมากคือก่อนหน้านี้ใช้ซากุระเป็นสีฟ้าๆปอกฟ้าๆแต่ว่าซากุระมันขี้เยอะขี้ยังลบขี้ยังลบเยอะเออก็มันมีความสาบางทีแบบลบแรงไปก็กระดาษขาดอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้หมายความว่ามันลบไม่ดีนะคือมันลบดีนะซากุระแต่ว่ามันมีความสาบไงก็เลยไม่ค่อยชอบตัวนี้เป็นเนื้อนุ่มๆธรรมดาแต่ลบสะอาดมากคือเราอ่ะเป็นคนใช้ดินสอ 4B มันเข้มมาก 4B อ่ะแล้วอันเนี้ยลบ 4B ได้สะอาดอ่ะสะอาดหมดจดใช้ 4B จริงๆนะทุกคนไม่ได้จกตา 4B จริงอันนี้ของ Pentel นะคะเดี๋ยวค่อยเมนชั่นถึงอันเนี้ยลบ 4B สะอาดหมดจดเลยอะแบบเข้าใจแล้วทำไมนักวาดการ์ตูนเขาใช้กันอะคือมันลบได้สะอาดมากแต่จะบอกว่ามันมีตัวตาตัวแทนอันนี้อยู่นะก็คือก่อนเราใช้ซากุระเนี่ยย้อนกลับไปอีกก็คือใช้เป็น Pentel ปอกสีเขียวPentel ปอกเขียวอะรุ่นซอฟใช่คือรุ่นซอฟอันนั้นก็ลบดีเหมือนกันตอนมอต้นอะเพื่อเราเรียนครูมองเราแบบมันต้องคอยลบอะไรเงี้ยทำโจทย์แล้วก็คอยลบอะไรเงี้ยใช่ปะนางก็ใช้ไอเนี้ยไอปอกเขียวอะแล้วมันลบดีมากทุกคนลบดีแต่ว่าปอกเขียวอะมันไม่สามารถลบ 4B ได้สะอาดเท่าไหร่นะคะตัวนี้จะลบได้สะอาดกว่าแล้วก็ขี้น้อย Pentel ก็ใช้ดี Pentel ก็ใช้ดีขี้น้อยเหมือนกันมันมียางลบแห้งยางลบแห้งอะเมนชั่นอย่างเงี้ยยางลบแห้งโอเคเราก็เป็นคนที่แบบว่าอุ๊ยบางครั้งดีเทลมันก็ละเอียดเนาะแล้วก็แบบอู้มันใหญ่ยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอ้ยเธอใช้ตรงตูดมันไม่ได้หรอไม่ได้มอต้องตูดอ่ะใช้ครบด้านเดียวเท่านั้นต้องตูดห้ามใช้ใช้นิดนึงใช้นิดนึงไม่ได้เป็น mindset ของแต่ละคนนะแต่คือเนี่ยไม่ค่อยซีเท่าไหร่อ่ะคือยังลบอ่ะเราใช้แค่ด้านเดียวเหมือนกันแต่ว่าตรงที่เล็กๆอ่ะเราจะใช้ตูดเอานิดนึงไม่ได้โอเคแล้วแต่คนแล้วแต่คนต้องจะต้องแหลมอย่างงี้เป็นคนที่แบบทุกอย่างมันต้องเป๊ะอ่ะเขาไงก็ได้อ่ะยังลบแบบแห้งอันนี้จะเป็นแบบของ Pentel ราคามัน30 กว่าบาทนะอย่างนี้อันนี้ใช้จนไส้เหลือแค่นี้อันนั้นคือรีฟิลอันที่2มันจะมีรีฟิลให้แพ็คเป็นแพ็คคู่28บาทมั้งจําเป็น30บาทจําไม่ได้เขาไม่เคยใช้อ่ะเขามีรีฟิลได้เป็นรีฟิลได้มันก็แบบเลื่อนๆธรรมดาข้อควรระวังนะก็คืออย่าไปง้างไอ้นี่มากนั่นคือก็ไปง้างเล่นจนมันหักมันก็เลยแบบอย่างเงี้ยคือตอนนั้นหัวเสียมากอยากจะหาคนแย่งเลยอ่ะคือรู้สึกว่าเสื้อใหม่มันชำรุดอ่ะมันจะแบบหงุดหงิดมากเลยใช่ไม่ก็ต้องอยู่กับมันก็คืออยากลบดีแบบระดับดีธรรมดาไม่ได้เป็นพิเศษเพียงแต่ว่าไม่แต่ว่ายางลบแท่งไม่ได้มีตัวเลือกเยอะมากให้ยางลบก่อนยางลบแท่งเหมือนกับว่าคนไม่ค่อยนิยมอ่ะทุกคนเพราะว่ามันจะชอบมีปัญหาแบบติดบ้างค้างบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลือกยี่ห้อที่ไว้ใจอ่ะโมโนก็มีหรอแพงด้วยโมโนแพงอ่ะใช่ก็เดี๋ยวนี้ตัวเลือกเยอะขึ้นเครื่องเขียนสมัยนี้ตัวเลือกเยอะขึ้นมากๆจริงคนหันมาใส่ใจกับเครื่องเขียนเยอะขึ้นอ่ะซึ่งมันดีนะมันเป็นเรื่องดีที่แบบเราจะได้มีตัวเลือกเยอะขึ้นอ่ะใช่ก็ลองไปดูกัน เสียงน่ารักเนี่ยเรานั่งเล่นเล่นเล่นในห้องเรียนเนี้ยเพื่อนตกใจรู้ว่าเพราะอะไรเพราะอะไรรู้ว่าเราเล่นคัตเตอร์ไม่บอกใครเออเสียงเหมือนคัตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละตอนนี้ก็คือทูฟุดฟุดต่อไปลิควิดขอพูดก่อนเพราะว่าตัวนี้มันจริงๆอันนี้เป็นลิควิดเพนเทลที่เป็นลิควิดเทปนะคะคือเราไม่ได้ใช้ลิควิดน้ำมานานมากแล้วตั้งแต่มอต้นอะไม่ได้ใช้แบบไม่ได้ใช้จริงๆนะทุกคนใช้แต่ลิควิดเทปอะอันนี้เป็นของเพนเทลนะคะคือทุกคนน่าจะเคยเห็นที่มันแบบเมื่อก่อนมันจะเป็นแพ็กเกจจิ้งแบบเป็นสีเงินเป็นสีเงินๆอะที่มันแบบเหมือนกระจกอะแล้วก็ตรงนี้เป็นสีนีออนหลายสีมีหลายสีมันมีหลายสีมากแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งแล้วนะเป็นสีแบบเป็นตรงนี้เป็นหัวใสแล้วก็ตรงนี้เป็นสีแบบสีพาสเทลขึ้นมาหน่อยอะคือเมื่อก่อนสมัยก่อนอะมันราคาอยู่ที่ประมาณ70-80 บาทเลยอะนี่เคยไปเลยหลายครั้งมากไม่คำว่า80อะ80ตอนไปเลยตอนนั้นแบบเฮ้ยทำไมฉันต้องซื้อลิควิดแพงขนาดนี้กันนะอะไรเงี้ยพ่อนี่ก็บ่นนะบ่นแต่ก็ซื้อให้ใช้เพราะว่าคือเราอะด้วยความที่เราเป็นคนถนัดมือซ้ายเพราะงั้นเนี่ยเวลาเขียนหนังสืออะตรงเนี้ยมันจะเละไปหมดเลยอะแล้วเวลาใช้ลิควิดน้ำอะกว่าลิควิดจะแห้งอะบางทีก็ลูดโดนลิควิดไปด้วยอะมันแบบมันเป็นเรื่องทรมานใจมากทุกคนแบบจนมอต้นอะเราเห็นเพื่อนใช้ลิควิดเทปอะแล้วเขาจดเลเชอร์ได้เร็วมากอะจดแบบ
เร็วสุดๆไปเลยอะเราก็เลยไปซื้อมาใช้บ้างใช่ปะมันดีมากอะมันดีแบบขนาดหัวเนี้ยมันพอดีกับบรรทัดบนสมุดอะแล้วก็สีอะสีจริงๆสีมันไม่เหมือนกันนะคือมันบางยี่ห้อมันก็จะเป็นสีที่แบบเป็นสีขาวขาวออกม่วงอะนะขาวเสื้อนักเรียนงั้นอะแต่เนี้ยจะเป็นสีขาวแบบขาวสมุดอะเป็นคือเขาก็ต้องคำนวณโทนสีมาแล้วว่าสมุดน่าจะเป็นสีนี้สีนี้ทุกคนนึกออกปะคือสีก็ได้แล้วก็ขนาดอะขนาดตรงเนี้ยก็ได้แบบแล้วเวลาลบอะมันติดสมุดดีอะคือลิควิดเทปอะนี่รู้ตัวเองแหละไม่ใช่ลิควิดเทปลิควิดธรรมดาหรือแม้แต่หลายๆอย่างโพสต์อิทด้วยคือไม่ใช่ว่าของอะไรก็ได้จริงอย่างลิควิดเทปอะเคยใช้ของที่แบบน่ารักเอาน่ารักอย่างเดียวไม่ได้รู้จะใช้ดีไหมห่วยมากคือรูดไม่ติดใช่มันรูดไม่ติดมันแบบมันไม่ออกจากเทปอะคือมันแบบมันรูดเท่าไหร่ก็ไม่ติดหรือบางทีก็ล่นบ้างหรือว่าเทปยานบ้างเนี้ยใช่พอไปท้ายๆอ่ะพอมันเริ่มแบบใช้สักพักอ่ะยานเนี่ยทันกันข้างในแบบวุ่นวายมากแต่เรารู้สึกว่ารีฟิลก็แพงอยู่ดีอ่ะ40 บาทแต่รีฟิลว่าเราว่าถ้าแบบไม่ใช่เครื่องเขียนอย่าง B2S หรืออะไรเงี้ยเราว่าที่เขาขายเครื่องเขียนเฉพาะหรืออะไรเงี้ยก็หาซื้อยากนะรีฟิลอ่ะอันนี้ของเราซื้อที่ซาริโอนะเคสตัวเนี้ยประมาณ200 บาทเลยอ่ะเพราะว่าเป็นซาริโออ่ะเออไปซื้อมามันประมาณ200เนี่ยแต่ว่าเราใช้มานานมากหน้าไมล์เมโลดี้แบบซีดไปหมดแล้วอะแต่มันก็ยังใช้อยู่ทุกวันนี้นะแล้วก็อยากให้ระวังเรื่องลิควิดตกพื้นเพราะว่าไอตัวเคสตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบเป็นบีบๆอะบางทีไอตรงเนี้ยอาจจะหักไอตรงที่มันคอยยันตัวกลไกข้างในเนี่ยมันอาจจะหักอะไรเงี้ยเขามีอันเดียวลิควิดมีอันเดียวจริงๆเขาพูดลิควิดเทปก่อนละกันเขาก็คือมีคิด2อันอีกนั่นแหละเป็นคนมีทางเลือกเป็นคนมีทางเลือกชีวิตเสมออ่ะลิควิดเทปนะคือเราซื้อตอนเข้ามหาลัยลิควิดเทปเราก็ใช้มาเยอะอ่ะแต่ไม่ได้มีอะไรริปปิ้งฟังสักอันแต่อันเนี้ยชอบสุด70 กว่าบาทแล้วก็มีรีฟิลเนี่ยมันจะมีแพ็คอันเนี้ยเราซื้อตอนที่มันออกแพ็คแบบมีรีฟิลแถมให้ข้างๆอ่าเป็นแบบกดโอ๊ยเราไอ้ตรงกลไกมันดีมั้ยอ่ะที่กดอ่ะนี่ออกให้ดูอ๋ออันนี้คืออันเนี้ยคือหมุนออกมาแล้วก็ถอดใช่อันนี้คือมันกดเอออันนี้คือมันอันจริงมันก็คืออันเท่านี้อ๋อรีฟิลใช่ไหมก็ใช่เขาสั่งเขาว่าเพราะเขาสังเกตมานะอันที่ตรงเทปแล้วเป็นสีใสอ่ะจะใช้ดีกว่าอันที่เป็นแบบสีขุ่นแบบกระดาษไขอย่างนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะมันจะลื่นไปมันจะไม่ค่อยติดของเฟเวอร์คาสเทลมันมีหลายสีเหมือนกันราคาเท่าไหร่คะ70 กว่าบาทก็นะซื้อที่เซเว่นก็นั่นแหละใช้ดีแล้วก็ชอบแล้วก็คิดว่าทั้งหมดก็คือจะซื้ออีกแหละแต่ว่าปกติหลักๆจะไม่ใช้ลิควิดเทปเพราะว่าราคาสูงกว่าลิควิดน้ำใช่ราคาสูงแต่ทีเนี้ยคือเวลาสมมติว่าเขียนผิดเราภาษาไทยมันจะมีสระพยัญชนะอะไรอย่างใช่ไหมเวลาเขียนผิดแค่เนี้ยใช่เวลาลบมันต้องแบบค่อยๆกระจึกประดิษฐ์ประดอยอย่างนั้นอะหรือแบบวงกลมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะลบยากนิดนึงนะมันก็มีข้อจำกัดเหมือนกันก็นี่เอออ่ะพูดถึงเลขของดีเทลใช่ไหมหรือแบบไม่ได้ผิดอะไรมากมายหรือมีเวลาในการลบแล้วก็ใช้เป็นลิควิดน้ำแทนซึ่งอันนี้ก็คือของ Pentel มันคือรุ่นเดียวกันกับที่เป็นสีน้ำเงินยอดฮิตอ่ะสีนี้น่ารักอ่ะเออมันแค่ดีก็ซื้อนี่แต่คือมันดีหัวมันเล็กเป็นลิควิดที่หัวเล็กแล้วก็แห้งเร็วก็ดีอ่ะมันก็ถือปิดสนิทแบบฟูลคัฟเวอร์ฟูลคัฟเวอร์นะคะมันมีลิควิดบางอันที่ปิดแล้วเพราะมันแห้งเนื้อมันโปร่งใช่ใช่จะขอไม่เมนชั่นละกันเคยใช้แต่ว่าไม่ค่อยแฮปปี้ไม่เมนชั่นละกันนะคะมันปิดได้หมดอ่ะเออคือขอเสริมว่าแบบอันเนี้ยมันดีมากหัวมันอ่ะมีความแหลมเพราะงั้นอ่ะเราแค่กดลงไปอ่ะลิควิดมันก็ออกมาแล้วอ่ะเราไม่ต้องคอยบีบให้มันแบบเป็นแบบเป็นแอ่งอ่ะนึกออกปะเราใช้แค่แบบให้มันพอแบบเป็นแบนเล็งอ่ะนิดหน่อยพอแล้วก็งานดูเรียบร้อยดูสะอาดสะอ้านอะไรเงี้ยแล้วก็มีไส้ดินสอละกันอย่างที่บอกว่าเราเป็นคนใช้ดินสอ 4B เนาะคือมันเกิดจากที่ว่าเราไม่ชอบใช้ดินสอ 2B เพราะว่าดินสอ 2B มันคือความดำที่ไม่มีจริงมันไม่ได้ดำจริงอะเราเป็นคนเข้มแล้วนะคือเราชอบดินสอดำๆแบบเข้มๆเข้มไปเลยนะแล้วเวลาเขียนจะมีความนุ่มชอบเวลาเขียนแล้วแบบมันนุ่มๆมันกดแล้วแบบเส้นชัดอย่างนั้นอะชอบอะไรแบบนั้นมากกว่าคือดินสอ 2B อะเราอะเอามาฝนใช่ป่ะมันฝนไม่ทึบเว้ยคือใช้แบบนี้เลยแพ็คเกจจิ้งแบบนี้เลยแต่เป็น 2B อะคือเอามาฝนใช่ไหมยังเห็นเลข2อยู่อะยังเห็นตัวเลขบนกระดาษคำตอบอยู่อะก็เลยรู้สึกหมดศรัทธาใน 2B มากก็เลยหันไปซื้อไอ้ 4B อันเนี้ยมาใช้นะคะก็อันนี้ของ Pentel เหมือนกันอันเนี้ยเขาบอกว่ามันจะหักยากกว่ามันเป็นไฮโพลิเมอร์มันแบบมันจะมีความแบบ
หนาๆ หน่อยอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็ 0.5 นะแต่ว่ามันเป็นไฮโปลิเมอร์มันก็จะดีหน่อยอันนี้ไม่ปัญหาคือดินสอไส้ดินสอยิ่งเข้มอะไส้ยิ่งเปราะใช่มันไม่ใช่การคิดไปเองมันคือเรื่องจริงมันเป็นเรื่องของวัสดุอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบซื้อตัวนี้มาอันนี้มันแพงหน่อยมัน45บาทเลยอะสำหรับการซื้อไส้ดินสอ45บาทนี่รู้สึกว่ามันแพงมากนะแต่ว่ามันไม่ค่อยหักมันไม่เปราะเวลาเขียนก็แบบเราสามารถกดไส้เขียนกดได้ปกติเลยอะคือเหมือนเขียนดินสอไม้เลยอะทุกคนแล้วก็เวลาเอามาฝนข้อสอบอะไม่ต้องหมดปัญหาเรื่องฝนข้อสอบแบบไม่ติดเลยแต่ก็จะมีปัญหาว่าดินไอยางลบที่มีอยู่อะมันจะลบได้หรือเปล่ามันก็เลยต้องพ่วงมากับยางลบที่มันแบบราคาแพงขึ้นมาอีกอะก็คือแพงเข้าไปใหญ่เลยอะทุกคนเออแต่ตัวนี้ก็คือดีนะเป็นแบบเฟเวอริตจริงจริงจริงจังๆเลยไออย่างไอไส้ที่สองของโมโนนี่ก็ยังชอบไม่เท่าตัวนี้นะชอบตัวนี้มากกว่าโมโนอันที่เป็นสีขาวน้ำตาลป่ะใช่สีขาวโอ้ยขอพูดถึงอันนั้นน่าจะรู้เลยของเขารู้สึกว่าไส้เนี่ยยังแข็งแรงกว่าของโมโนนี่มันเป็นไฮโปลิเมอร์เห็นป่ะเขาขึ้นว่าเป็นไฮโปลิเมอร์ทุกคนจุดขายของเขาใช่มันแข็งแรงมี40อันนะเขาเขียนอยู่บนนี้ว่าอยู่40อันจริงเหรอเยอะนะ45บาทก็ตกอันละ 1.5 บาทป่ะประมาณเยอะนะแล้วก็คุ้มด้วยอันนี้ซื้อมาตั้งแต่ปี1แล้วแหละก็ใช้ประมาณนึงแหละอันนี้ก็คือโมโนที่พูดถึงไปใช่ใช่แต่ว่าไม่ได้พกเป็นคนที่ไม่พกไส้ดินสอในกระเป๋าเราจะเก็บไส้ดินสอไว้ในตัวดินสอกดไส้เองแล้วก็มันเสี่ยงด้วยนะแบบบางทีอะของในกระเป๋าเทกระจาดอะเราไอ้เคสที่ใส่ที่ใส่ไส้ดินสอมันไม่ค่อยแข็งแรงมันหักก็ต้องระวังนิดนึงไม่อย่างคนนึงก็ไม่พกก็ใช้แบบอย่างเงี้ยใส่ข้างในใส่ใช่เนี่ยคือที่เก็บไส้ดินสอกดของเราเราสเปรย์เอาไว้ดับแท่งละประมาณ2อันรวมไม่ใช้อยู่ในแท่งอยู่แล้วก็จน3ไส้ประมาณนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาไส้ดินสอหมดอะไรเพราะว่าก็สแปลอยู่แล้วบางครั้งอ่ะไอกระเป๋าดินสอมันเกิดการแบบสั่นเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าบางไส้ไม่ดีแท้จริงปกป้องไส้ดินสอได้ไม่ดีเงี้ยมันก็จะหักข้างในได้เหมือนกันโมโนนี้มันจะขายแพ็คคู่ใช่คู่ละ28บาทป่ะ20-30บาทไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เคยซื้อตอนนั้นคิดว่าพื้นไม่แพงพื้นแบบอะไร20กว่าเองแต่ว่าอันนึงให้น้อยมากแต่ถ้าถามก็ไม่แพงขนาดนั้นนะคือแบบเราชอบเพราะว่ามันเข้มแบบกว่าหนังนี้ไม่ได้เข้มเกินไปแล้วก็ไม่เปราะแพ็คเกจจิ้งก็น่ารักดีมันมินิมอลใช่มันอะเล็กๆพกง่ายแสดงว่าไม่ชอบดินสอเข้มมากใช่เพราะว่าเราปกติเข็มกดอยู่แล้วแล้วแต่คนนะคะทุกคนก็เนี่ยเป็นคนชอบดินสอที่เข้มมากๆแต่ว่ามันก็มีข้อเสียก็คือเวลาเรายิ่งขนาดมือซ้ายด้วยอ่ะมันก็จะแบบลูดให้มันแบบเละเทะไปหมดเลยอ่ะมันก็ระวังนิดนึงมีแว่นทับด้วยก็อันนี้เป็นของมูจินะคะเลิกผลิตไปแล้วอะไม่เคยเห็นเลยคือเราซื้อตอนมอต้นอะแล้วก็เหมือนตอนนี้ไม่เห็นแล้วคือเขาว่าผลิตเป็นอีกแบบนึงที่เป็นเลขตรงเนี้ยอันเนี้ยแต่อันเนี้ยก็คือซื้อมาตอนที่เขาแบบทำเป็นเส้นกริดบนไม้บรรทัดอะไรเงี้ยอันนี้ว่าเป็นเนื้ออะคริลิกคือที่ชอบเพราะว่าคือถ้าทุกคนเห็นตอนมันยังใหม่อยู่อะมันสวยมากมันแบบเป็นอะคริลิกใสๆอะแต่ตอนเด็กๆอะก็คือเป็นคนชอบทำเครื่องเขียนหายใช่ไหมก็เลยต้องซื้อตุนไว้ 4-5 อันเลยอะแล้วก็เนี่ยอันสุดท้ายพูดเหลือรอดถามว่าเรื่องการใช้งานเนี่ยดีไหมก็ดีแต่ว่านิ้วมันไม่มีนิ้วมันมีแต่เซนมันไม่มีนิ้วเวลาเราจะวัดเป็นนิ้วก็ไม่มีแล้วก็มีให้เลือกอยู่แล้วแหละว่าเราจะซื้อแบบ30หรือ15ใช่ป่ะแต่30อะมันจะเป็นแบบหนักๆอะแล้วก็มีข้อมูลตัวเลขที่อยู่บนไม้บรรทัดมากกว่าเส้นกริดวันนี้ก็ช่วยได้ดีนะเวลาแบบเราออกแบบฟอนต์หรือว่าเป็นโปสเตอร์ทำมืออะเราอยากจะให้มันเท่ากันหมดอะเราก็ใช้เส้นกริดอันนี้นับเส้นกริดอันนี้มันยาวประมาณ1เซนก็วัดไป3เซนอะไรเงี้ยราคาค่อนข้างแพง45บาทเนี่ยตอนนั้นอะคริลิกบวกกับแบรนด์ใช่ก็คือเขาเป็นอะคริลิกแล้วก็เมื่อก่อนอะแบรนด์มูจิมันเพิ่งเข้ามาอะไรเงี้ยมันยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่ราคาก็เลยยังสูงอยู่ส่วนของนี้มันแพทที่อยู่ในกระเป๋าอะตอนนี้คือมันให้อันนี้คือมหาลัยแล้วมันไม่ได้ใช้มันไม่ทันอะแทบไม่ได้ใช้แทบจะไม่ได้ใช้แล้วอันนี้ก็เป็นอันนี้คือรุ่นน้องให้มาเป็นแพทคู่ชมพูฟ้านี่ก็เอามาใส่ก็แค่เพราะว่ามันใส่ได้แล้วก็รู้สึกว่าบางครั้งมันใช้ก็เลยใส่ไม่พิเศษไม่พิเศษเลยของบิฟฟี่น่ารักใช่แต่ว่าเราส่วน M&G ของ M&G แค่เดี๋ยวบิฟฟี่ M&G แต่หลักๆอะตอนมัธยมก็จะมีบรรทัดสองอันนี้กันแหละก็คืออันนี้แล้วก็อันนึงเป็นแบบยาวจะซื้อที่กิฟช็อปของดิสนีย์ที่เราอยู่ในโรบินสันมันจะเป็นไม่แพงมัน30 15 30ประมาณนั้นแหละ10 30คือมันจะแบบอ่อนชอบใช้แบบอ่อนเพราะว่าเวลาเรา
ขึ้นหนังสืออะไรเงี้ยคือมันจะมีความชันใช่ใช่แบบอะไรเงี้ยแล้วบางครั้งอะนะแบบแข่งอะมันจะแบบมันพลาดแล้วมันชนเกิดช่องว่างอะงงไหมเออใช่ใช่ใช่เออพอแบบอ่อนอะมันก็จะแบบเออถ้าไม่แบบอ่อนอะมันจะลู่ไปตามหนังสือแล้วก็จะมีอันนี้เป็นฟุตเหล็กฟุตเหล็กจริงๆไม่ใช่อลูมิเนียมเออใช่ใช่ฟุตเหล็กที่เป็นฟุตเหล็กคมๆอะใช่ใช่ใช่ตอนเด็กอาจจะชอบพกไว้ขู่เพื่อนผู้ชายที่แบบชอบรังแกงแล้วฟุตเหล็กตีฟุตเหล็กตีอะไรเงี้ยสมัยมัธยมอะก็คือจะเป็นมาแทนอันยาวนั่นอะในกระเป๋านักเรียนอืมแล้วก็อันเนี้ยในกระเป๋าลูกซอแต่ขึ้นมหาลัยก็ไม่ได้ใช้แล้วจ้าใช่อันยาวก็ไว้ที่หอก็จบแล้วกับรีวิวเครื่องเขียนเออเป็นเครื่องเขียนที่ใช้อยู่ปัจจุบันแล้วก็ติดกระเป๋าเอาไว้แล้วก็ชอบแล้วก็มีอาจจะพูดถึงแบบนอกเรื่องนอกเรื่องย้อนไปบ้างใช่ก็เครื่องเขียนแต่ละชิ้นก็คือมันแบบมันมีที่ไปที่มาที่ไปนะทุกคนแบบมันไม่ได้อยู่ดีจะซื้อก็ซื้ออะที่เรารีวิวไปมันก็ค่อนข้างจะมีราคานิดนึงแต่ไม่ได้หมายความว่าเครื่องเขียนที่มันราคาถูกมันจะไม่ดีนะมันก็ดีแต่ว่ามันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนด้วยซึ่งเราก็คิดว่าถ้ามีเครื่องเขียนดีๆใช้อะไรเงี้ยมันก็โอเคก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสก็เดี๋ยวจะทำคลิปถูกและดีอะไรอย่างงี้สำหรับเครื่องเขียนละกันเนาะก็ขอบคุณทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะลาไปก่อนละกันเนาะใช่ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะบ๊ายบาย